ัญหาเรื่องการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินหน้าหาดในจังหวัดภูเก็ตกำลังขยายวงกว้างค่ะพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้จะไปตรวจสอบการครอบครองเอกสารสิทธิ์หาดนุ้ยที่ตำบลกรณนะคะหลังจากมีการร้องเรียนกรณีนักท่องเที่ยวต้องจ่ายเงิน100บาทแลกกับการเข้าไปในพื้นที่ติดตามจากรายงานค่ะหากจะลงไปที่หาดนุ้ยตำบลกรณนักท่องเที่ยวต้องจ่ายเงิน100บาทให้กับชายกลุ่มนี้หาดนุ้ยเป็นหาดขนาดเล็กไม่ห่างจากชายหาดกะตะมุ่งหน้าไปชายหาดในหานชาวบ้านที่นี่บอกว่าไม่เคยไปหาดนุ้ยเพราะเส้นทางยากลำบากและต้องเสียค่าเข้าส่วนชายอีกคนบอกว่าทำหน้าที่เก็บค่าบริการเพื่อนำเงินไปปรับปรุงทางเข้าชายหาด100บาทคือว่าเขาจะส้นบำรุงถนนจะได้ให้เคยลูกค้าไปสะดวกนะครับแต่เราไม่ใช่ว่าไอ้หัดนุ้ยเขาจะเก็บแบบไอ้นุ้ยไม่ใช่นะเขาจะต้องส้มบำรุงถนนแค่นั้นแหละครับชาติเขาไม่เคยมาพูดนะว่าเสียตังค์แต่คนไทยมีมาพูดบ้างว่าเออเคยเขาเก็บตังค์อะไรนะแต่เราไม่เคยเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าเสียไม่เสียจริงๆแล้วมันก็ไม่สมควรนะเพราะหาดมันทุกคนสามารถเข้าไปเที่ยวได้ไม่มีใครสามารถยึดครองได้ไม่สมควรที่จะเก็บค่าเข้าอะไรใครจะเข้าก็เข้าได้ทีมข่าวสำรวจซอยแหลมมุมนอกเส้นทางสาธารณะก่อนลงไปถึงหาดนุ้ยระยะทางเกือบ2กิโลเมตรพบมีสิ่งปลูกสร้างสลับกับสวนมะพร้าวและสวนยางสุดถนนก่อนเข้าไปที่หาดมีรั้วและประตูกั้นไว้ภายในรั้วเป็นพื้นที่ของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินแยกเป็นโซนร้านอาหารและที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวเจ้าของพื้นที่เปิดเผยเอกสารการครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินยืนยันว่าถนนสาธารณะสิ้นสุดบริเวณปากทางแนวเขตที่มีรั้วกั้นปี2560เคยติดต่อให้เจ้าหน้าที่สปก.จังหวัดภูเก็ตตัดถนนเพิ่มเข้ามาในที่ดินที่ครอบครองเพื่อเปิดเป็นทางสาธารณะแต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆส่วนกรณีเรียกเก็บค่าเข้าพื้นที่100บาทเป็นค่าบริการในการขนส่งนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนื่องจากทางเข้าเป็นทางลาดชันและเป็นค่าบริการด้านสาธารณสุขต่างๆยืนยันหากประชาชนต้องการเข้ามาพักผ่อนที่ชายหาดจะไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกวันนี้ที่เราอยู่ได้หนึ่งผลอาศินของมะพร้าวที่เราจำหน่ายออกกับเงิน100บาทที่นักท่องเที่ยวได้มาช่วยในการบำรุงพื้นที่ของเราไม่ใช่เงินค่าเข้าหาดหรือค่าผ่านทางใดๆการเปิดปิดของเราเนี่ยเราจะเปิดปิดเป็นเวลาเช้าเราจะเปิดประมาณ8โมงเช้าเย็นเราจะปิดประมาณ2ทุ่มเพื่อนักท่องเที่ยวกลับหมดแล้วส่วนใครที่ขับรถมาเองสมัครใจที่จะลงหาดเลยเราก็ไม่เคยเก็บเงินเขาที่ดินบริเวณหน้าหาดนุ้ยเนื้อที่รวมกว่า18ไร่เคยถูกผู้ครอบครองที่ดินรายหนึ่งที่หาดกะตะฟ้องกรณีปัญหาเอกสารสค.1ที่ใช้ยื่นขอนส.3ก.ไม่ชอบด้วยกฎหมายคดีนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อปี2558ให้เพิกถอนสิทธิ์นส.3ก.ของที่ดินทั้ง18ไร่แม้ถูกเพิกถอนนส.3ก.แต่ผู้ครอบครองที่ดินหาดนุ้ยยังคงอ้างสิทธิ์โดยแสดงใบสอบสวนพิสูจน์สิทธิ์ที่ทำกินก่อนประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติในการที่จะรับรองเอกสารสิทธิ์ตัวนี้ก็จะมีผู้แทนกรมการปกครองผู้แทนกรมที่ดินผู้แทนกรมป่าไม้เป็นผู้ที่ลงลายมือรับรองว่าชาวบ้านที่มายื่นเอกสารสิทธิ์ตัวนี้ได้มีการทำกินมาก่อนจะประกาศเขตป่าจึงมีความเห็นว่าให้เช่าและอยู่อาศัยต่อไปโดยไม่มีการขับไล่หรือจับกุมออกจึงได้อยู่มาจนถึงวันนี้วันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเอกสารสิทธิ์รวมไปถึงขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆหากไม่มีเอกสารชี้แจงก็จะดำเนินการรื้อถอนต่อไป